สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมโปเกซาก้านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาดูรีวิวนะครับแนวทางการจัดทีมธาตุพืชกันนะก็สำหรับทีมธาตุพืชเนี่ยก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่มีตัวบัพธาตุนะซึ่งเป็นทาบูบูลูนะครับโอเคเดี๋ยวสามารถจัดแนวทางแบบไหนได้บ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะสำหรับทีมธาตุพืชเนี่ยแน่นอนครับไม่ค่อยมีคนนิยมใช้เพราะว่ามันมีการแพ้ทางอยู่หลายธาตุเหมือนกันนะแต่ว่านะครับในบางคนครับที่ชื่นชอบโปเกมอนพืชนะก็อาจจะทำการฟอร์มทีมเพื่อเอาไปใช้งานได้นะอาจจะเอาไปใช้งานนะครับในส่วนของการผ่านด่านประจนภัยนะครับอาจจะไม่ได้ใช้งานในการพวกไปตี PVP นะแต่ก็เป็นอีกทีมนึงที่น่าสะสมเหมือนกันนะอ่ะสำหรับใครนะครับที่สนใจในการจัดทีมธาตุพืชนะเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะโอเคมาเรามาดูในส่วนของการแพ้ทางก่อนนะครับในส่วนของธาตุพืชเนี่ยนี่ครับมีการแพ้ทางอยู่ด้วยกัน5ธาตุเลยนะคือเราเนี่ยจะโดนธาตุบินโจมตี2เท่านะธาตุพิษโจมตี2เท่านะครับธาตุแมลงโดนโจมตี2เท่าธาตุไฟ2เท่าแล้วก็ธาตุน้ำแข็ง2เท่านั่นเองนะส่วน3ธาตุที่เราสามารถเอาชนะได้นะครับก็คือธาตุดินธาตุหินแล้วก็ธาตุน้ำนั่นเองนะฮะแล้วก็ข้อเสียของมันนะครับผมก็คือมันตีบินแค่ครึ่งเดียวตีพิษครึ่งเดียวตีแมลงครึ่งเดียวตีเหล็กครึ่งเดียวตีไฟครึ่งเดียวแล้วครับตีพืชกันเองครึ่งเดียวตีมังกรครึ่งเดียวนะครับซึ่งนะครับถามว่านะฮะมันมีข้อเสียไหมมีข้อเสียแน่นอนครับเพราะมันโดนตี2เท่าอยู่5ธาตุแล้วก็ตีแค่ครึ่งเดียวนะครับ7ธาตุด้วยกันนะส่วนตี2แรงเนี่ย2เท่าเนี่ยจะอยู่ที่3ธาตุนะครับซึ่งมันเป็นโปเกมอนธาตุนึงที่ดาเมจถือว่าไม่ได้จัดจ้านนะแต่ว่าเราสามารถที่จะทำการฟอร์มทีมได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้งานจริงๆนะฮะอ่ะโอเคสำหรับนะครับในทางการจัดทีมธาตุพืชนะผมก็จะใช้หลักๆก็จะมีทาบูบูลูนะครับทาบูบูลูเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะฮะในส่วนของทาบูบูลูเนี่ยถ้าเราเช็คสกิลนะครับคือทาบูบูลูเนี่ยจะมีร่างมาสเตอร์ด้วยแล้วก็สกิลเนี่ยสามารถทำลายสกิลได้นะเป็นโปเกมอนโจมตีกายภาพนะครับสังเกตเลยท่ามจะเป็น ATK เนาะสีแดงสีส้มนะครับเรามาดูสกิลปกติก่อนที่จะทำการรีแล้วกันนะครับสกิลปกติจะอยู่ที่คำว่าเริ่มต้นนะฮะเรามาดูพาสซีฟกันนะครับพาสซีฟสกิลเนี่ยก็คือ Glassy Search นะครับก็เมื่อเข้าการต่อสู้เนี่ยทุกครั้งที่ได้รับความเสียหายนะครับจะทำให้ศัตรูครับมีโอกาสติดสนามอัมพาตหลับหรือติดพิษได้นะครับพร้อมกับเพิ่ม Eradicate ตัวเอง 3% 3เทิร์นนะอันนี้จะเป็นบัฟพื้นฐานนะครับของทาบูบูลูตอนเริ่มเกมนะส่วนสกิลโจมตีขั้นที่1ครับก็คือ Natural Manage นะครับอันนี้จะสร้างขยายธาตุแฟรี่นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับนะครับพลังโจมตี ADK และเลือดนะครับสูงสุด 12% นะครับสามารถโจมตีโปเกมอนที่บินอยู่หรือเจาะดินได้นะครับอีกท่าหนึ่งครับก็จะเป็นนี่ครับ Gassy Terrain นะฮะอันนี้จะเป็นบัฟธาตุนะก็อันดับแรกเลยนะครับมันก็จะช่วยให้ทั้งทีมไม่โดนลดเลือดนะครับแล้วก็ดูดความเสียหาย 5% นะครับไปเป็นเลือดของตัวเองนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี 100% นะครับพลังป้องกัน 50% ให้กับโปเกมอนธาตุพืชของฝ่ายเราทั้งหมดนะมีผล3เทิร์นนะครับแล้วก็พลังโจมตีอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ครับเป็นท่าโจมตีท่าต่อสู้นะก็สร้างความเสียหายต่อสู้นะครับพลังตีที่80ส่วนแอนติเมทของตัวทาบูบูลูนะครับก็จะสร้างความเสียหายท่าพืชนะครับทำให้ศัตรูนะครับตรงข้ามนะครับเลือดลดนะครับ3เทิร์นด้วยกันแล้วก็ดูดความเสียหาย 50% เป็นเลือดของตัวเองนะครับพลังโจมตีที่130ด้วยกันแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะทำการทำลายสกิลได้ครับโดยเรามาเริ่มกันที่นะครับพาสซีฟก่อนแล้วกันสกิลติดตัวนะครับสามารถทำลายสกิลได้เป็นท่านี้นะเป็นแกทที่เซิร์ชที่เป็นสายลักวายนะอันนี้ครับเมื่อทาบูบูลูในการต่อสู้นะครับจะทำการลดพลังโจมตี 20% ของศัตรูทั้งหมดนะครับยกเว้นศัตรูที่เป็นธาตุพืชด้วยกันนะแล้วก็จะเพิ่มนะครับพลังโจมตี 5% กับตัวเองนะครับมันจะต่างกันกับท่าแรกนะซึ่งท่าแรกมันแค่เพิ่มพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูติดอัมพาตอะไรประมาณนี้นะส่วนสกิลนะครับที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับก็คือ Nature Manage นะครับธาตุไฟรี่ครับมันจะถูกเปลี่ยนสกิลให้เป็นท่านี้ครับมันจะโจมตีทะลุเกราะนะครับสร้างความเสียหายธาตุไฟรี่นะครับตามนะครับเลือดตัวเอง 18% นะครับผมแล้วก็สามารถโจมตีพวกมันที่บินอยู่นะดำน้ำเจาะดินได้อันนี้มีขอบเขตสกิลที่55นะหรือเราจะเปลี่ยนเป็นท่านี้นะครับอัปเกรดได้เป็นระดับที่2นะพลังโจมตีจะเป็น60แล้วก็65ตามลำดับนะครับส่วนแอนติเมทไม่ใช่แอนติเมทเลยส่วนท่าพาสซีฟนะครับที่เป็นตัวบัฟธาตุเนี่ยมันก็จะวิพัฒนาการเป็นอันนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยการนะครับ
ป้องกันการลดเลือดทั้งหมดของทีมนะแล้วก็ดูดซับพลังโจมตีนะครับ 25% เป็นเรื่องของตัวเองนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี 100% ให้กับโปเกมอนนะครับธาตุพืชของเราพลังป้องกันอีก 50% ให้กับธาตุพืชของเรานะฮะก็ถือว่าเถื่อนพอสมควรเลยนะครับนี่ครับมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยมันก็จะเปลี่ยนจากดูด 25% เป็น 35% เป็น 45% ตามลำดับนะครับแล้วก็ท่าซุปเปอร์พาวเวอร์เนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะครับเป็นท่าบูทแฮมเมอร์นะมันจะเปลี่ยนเป็นท่าพืชนะแล้วก็อีกท่าหนึ่งครับเป็นสกิลมิวเทชันนะครับเป็นโฟเรสต์สไตล์นะครับจะเป็นท่าความมืดส่วนอัลติเมทนะครับของตัวทาปูบูลูเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับจากท่าพืชเป็นท่าแมลงนะก็จะทำการโจมตีท่าแมลงใส่เป้าหมายนะแล้วก็ลดเลือดนะครับไม่สามารถนะครับเพิ่มเลือดได้นะสกิลอ่ะก็คือถ้าเมกะฮอร์เนี่ยจะเป็นท่าตัดฮิลของศัตรูนะแล้วก็ดูดความเสียหาย 50% เป็นเรื่องของตัวเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแบบท่าพืชที่มีสกิลค่อนข้างหลากหลายนะครับเรามันเปลี่ยนตัวมันเองนะครับจากท่าซัพพอร์ตเนี่ยเป็นท่าต่อสู้ได้เลยนะส่วนโปเกมอนอีกตัวนึงที่ผมแนะนำให้ใส่ทิพย์ท่าพืชก็เป็นเซลบีนะครับเซลบีเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะครับทั้งกับดาบประจนภัยหรือเตะ PVP ก็ได้นะสามารถทำได้หมดนะครับสกิลนะครับหลักๆของเซลบีนะครับก็จะมีนะครับ Natural Recover Recovery นะครับก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้ทุกครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างเกราะคุ้มกันแล้วก็เพิ่มเฟิร์มฟูล SP ให้กับตัวละครเราด้วยนะครับผมก็คืออาจจะเปิดมาปุ๊บมีบัฟเกราะเลยนะครับบัฟโล่อะไรประมาณนี้นะถัดไปนะครับท่าโจมตีนะครับไม่ใช่ท่าโจมตีเด็ดจะเป็นท่าสกิลที่เราใช้งานนะครับเป็น natural ability นะครับอันนี้จะเพิ่มพลังโจมตี 30% ให้กับโปเกมอนฝ่ายเราทั้งหมดนะอันนี้ไม่ได้เจาะจงเป็นโปเกมอนพืชนะครับเราเอาไปใช้ท่าอื่นก็ได้เราเอาไปใช้กับทีมท่าไหนก็ได้นะครับมันก็จะเพิ่มพลังโจมตี 30% แล้วก็เพิ่มพลังป้องโจมตีนะครับโจมตีในที่นี้นะครับก็คือได้ทั้ง2อันเลยนะครับทั้งกายภาพ ADK กับโจมตีพิเศษ special attack มีผล3เทิร์นนะฮะแล้วก็อีกสกิลนึงนะครับเป็น national gift นะครับอันนี้นะครับมันจะเป็นบัฟให้กับข้างเรานะครับคือทีมเราเนี่ยจะไม่ถูกตกอยู่ในสภาวะควบคุมนะครับเช่นทำให้มึนงงอัมพาตหลับไหลหรือสภาวะต่างๆเราจะเคลียร์ให้หมดมันจะทำลายสถานะพวกนี้ทั้งหมดนะครับทำให้โปเกมอนของเราอยู่ในสภาวะปกตินะครับแล้วก็นะครับทุกครั้งที่โจมตีครับจะเปลี่ยนความเสียหาย 100% นะครับเป็นเรื่องของตัวเองนะมีผลด้วยกัน2รอบนะครับคูลดาวน์3รอบนะครับโจมตีแบบกลุ่มนะฮะส่วนท่าโจมตีของเซลบีมีแค่ท่าเดียวคือ Magical Lift นะโจมตีแบบธาตุพืช60นะครับส่วนอัลติเมทครับเป็น Healing Wish นะครับอันนี้ก็คือจะลงล้ำดีบัฟของเราทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟื้นฟูค่าเลือดแล้วก็ได้เกราะคุ้มกัน1ชั้นนะก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากนะครับสำหรับเซลบีนะก็สามารถเอาไปใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับส่วนโปเกมอนสายต่อสู้อีกตัวนึงที่ควรเอามาในทีมเนี่ยมันมีการตัดสินใจหลายอย่างเหมือนกันซึ่งผมคิดว่านะครับโปเกมอนที่สามารถที่จะเอาไปต่อกรเอาไปเล่นได้บ้างก็คือพวกจูไคนะแต่จูไคเนี่ยในที่นี้ผมแนะนำให้เป็นจูไคอีกร่างนึงนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโปเกมอนที่สามารถจัดเพิ่มเติมได้นะก็ให้เลือกมาที่ธาตุพืชนะครับตรงนี้นะครับก็โปเกมอนธาตุพืชนะครับที่ผมแนะนำนะฮะก็จะเป็นจูไคร่างนี้นะเป็นจูไคของตัวซาโตชิซึ่งมันจะมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างแรงนะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้โทเปียสนะครับก็ได้นะหรือจะเป็นเต่าตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวน้ำแข็งก็ได้นะครับมันมีธาตุพืชอยู่ในตัวนะฮะหรือจะเป็นแชมินร่างสกายก็ได้นะหรือจะเป็นซึจจาร่าง3ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เลยผมก็แนะนำเหมือนกันนะครับนี่ครับเวซิออนครับก็ลงได้นะอันนี้ก็จะเป็นโปเกมอนในตำนานอีก1ตัวนะครับสกิลหลักๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับเขาจะบอกเลย Justify นะครับก็คือเมื่อเข้าการต่อสู้เนี่ยโปเกมอนทุกตัวนะครับที่ปล่อยธาตุต่อสู้นะโปเกมอนธาตุต่อสู้จะเพิ่มสกิล 30% นะครับคือตัวมันเองเนี่ยผมจะบอกก่อนมันมีสกิลธาตุต่อสู้และธาตุพืช นะแต่ว่า ability ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเอียงไปทางธาตุต่อสู้ซะมากกว่านะเห็นมั้ยสังเกตปะสกิลโจมตีธาตุพืชมีแค่สกิลเดียวเท่านั้นนะแต่ถามว่าผมจะบอกก่อนนะมันมีโปเกมอนแบบนี้อยู่ในทีมค่อนข้างดีเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวมันเองมันมีสกิล2ธาตุนะคือมันไม่ได้แพ้ทางธาตุพืชอย่างตัวอย่างเช่นเนี่ยมันมีพืชกับต่อสู้ผสมกันนะมันไม่ได้แพ้ทางคูณ2ไปซะทุกอย่างนะครับมันก็จะมีบางธาตุเนี่ยมันอาจจะอัดมันไม่เข้าด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นโปเกมอนที่มี2ธาตุในตัวเดียวกันเนาะก็จะประมาณนี้นะอีกตัวนึงอีกตัวนึงก็เป็นคาตาน่านะครับตัวนี้ก็สามารถหาจับได้นะครับในเขตจับผจญภัยนะครับเขตจับระดับสูงนะสามารถจับได้ตัวนี้ก็มีสกิลโจมตีที่ค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วเขามี2ธาตุมีร่างมาสเตอร์ด้วยนะก็มาลองปรับเปลี่ยนกันดูนะสำหรับธาตุพืชก็สามารถเอาไปใช้งานได้เหมือนกันนะ
อ่ะโอเคก็เหี่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลกันนิดนึงนะใช้กระสีกันนิดนึงเดี๋ยวเรามาเลือกตัวกันนะครับก็ให้มาดูสกิลเฉยๆแล้วครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะธาตุพืชเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วด้วยนะแต่ว่าอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้กันนะครับบางคนก็แอบถามมาเหมือนกันนะว่าทีมพืชจัดยังไงได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับสกิลค่อนข้างสูสีนี่ครับเซเลบีนะครับโจมตีไวกว่านะก็ปกติแล้วเซเลบีเนี่ยผมจะออกสกิลนี้ก่อนนะเป็นสกิลเพิ่มพลังนะครับแล้วค่อยเป็นสกิลลบล้างดีบัฟนะฮะเพราะว่าต้องรอให้ศัตรูโจมตีก่อนนะเราถึงจะโดนบัฟนะครับเราก็เพิ่มพลังก่อนนะครับมันจะได้ทุกตัวเลยนะฮะพอมาถึงทาปูบูลูเนี่ยผมก็ใช้อันติเมตตัวที่เป็นบัฟธาตุนะนี่ครับมันก็จะได้ทั้งหมดเหมือนกันนะฮะส่วนสายต่อสู้อีกตัวนึงเนี่ยผมเลือกจูไคมาจูไคก็ตีได้เลยนะเอาจูไคไปตีได้เลยนะครับเนี่ยท่ามังกรนะครับจูไคตัวนี้ผมมีท่ามังกรด้วยนะแล้วก็มีเพิ่มพลังนะครับบูล่าเบิร์สนะครับแล้วก็ท่าโจมตีผมก็ใส่ไปเลยครับอ่ะโอเคเมื่อกี้ตีไปโดนการ์ดอนเพราะว่าการ์ดอนมันใช้วิชาดูดซับนะครับมันจะบังคับให้โจมตีที่ตัวมันเองนะนี่ครับพอเรามีบัฟกันมาเยอะๆแล้วใช่ไหมเราใช้สกิลนี้เลยนะครับมันจะล้างบัฟนะครับแล้วก็จะมีโอกาสนะครับไม่ใช่มีโอกาสเด็กก็คือทุกครั้งที่ออกสกิลจะมีเอาความเสียหาย 100% มาเป็นของตัวเองนะครับบุ่งเห็นไหมฮะแล้วก็จะกลับสู่ในภาวะปกตินะฮะโอเคทัพปูบูลูนะครับโจมตีต่อนะครับก็เดี๋ยวจะโจมตีใส่ตัวมันเองตัวนี้นะก็ใช้ธาตุความมืดแล้วกันอันนี้ผมเพิ่งล้างสกิลมานะครับปุ้มนะครับดูดเลือดด้วยเห็นไหมต่อมานะครับตีไปก่อนนะครับสำหรับตัวจูไคตัวนี้ก็จูไคปะน่าจะเป็นจูไคเนาะก็เปิดบัฟก่อนเลยครับเพิ่มความเร็วนะฮะจริงๆอ่ะเราแพ้ทางด้วยนะผมจะบอกให้นะฮะโปเกมอนเราเนี่ยแพ้ทางธาตุไฟด้วยนะเอามาสู้นี่คือโคตรเสี่ยงเลยนะบอกแค่นี้โอเคเดี๋ยวตีมังกรใส่นะครับตีความมืดใส่เนี่ยอันดับแรกคือจัดการตัวบัฟธาตุของเขาก่อนนะปุ้งโอเคโชคดีอย่างหนึ่งที่ผมมีเกราะมีตัวเลจิกิกัสนะครับปุ่งมันลอยอยู่นะครับอ่ะโอเคเพิ่มพลังโจมตีต่อประมาณนี้นะครับหลักๆมันจะเป็นบัฟช่วยนี่นะครับอ่ะต่อมาครับใช้แอนติเมทเลยนะครับเป็นโจมตีธาตุพืชนะนี่ครับก็แรงอยู่นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะทำเล่นไปนะครับมันมีดาเมจ2ตัวนะฮะทำไมลิสซาดอนมันลอยอย่างเดียวเลยวะอ่ะอันนี้ครับแอนติเมทเปิดเกราะนะครับเราจะเปิดเกราะได้ทุกตัวนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเปิดเกราะทุกตัวไปแบบนี้นะฮะทำไมเซลบีถึงดีนะก็เพราะเหตุนี้นี่เองนะครับแล้วก็ใส่บัฟเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเลือดไปก่อนนะครับใส่บัฟไปก่อนนะครับโอเคลงมาแล้วครับก็จัดอัลติเมทใส่ไปเลยนะครับลิฟสตอร์มสังเกตนะครับถ้าลิฟสตอร์มเนี่ยของตัวจูไคเนี่ยมันจะได้เลือดด้วยนะนี่ครับเขาบอกว่าผมให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมถึงตาจูไคก่อนนะครับโจมตีไปก่อนปุ่มนี่ครับแอนติเมทของเขาเนี่ยก็คือจะสร้างความเสียหายนะครับให้กับฝ่ายตรงข้ามนะยิ่งเลือดเหลือน้อยเรายิ่งโจมตีแรงนะฮะมันแพ้มังกรครับสบายเลยแล้วก็ไล่ต่อไปเรื่อยเพิ่มพลังครับเพิ่มพลังได้ทั้ง2ตัวเลยนะบัฟมันซ้อนกันได้นะครับปุ่มเรียบร้อยครับประมาณนี้นะฮะโอเคก็วิธีใช้งานก็จะประมาณนี้นะนี่ครับคุณดูแล้วกันนี่ขนาดพลังเท่ากันเอาง่ายๆเลยนะครับโปเกมอนพืชของเราเนี่ยมันสู้ไฟไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าจัดแบบนี้มันสู้ได้นะครับเพราะเรามีทั้งเกราะทั้งบัฟทั้งทุกอย่างนะคือสามารถต่อกรกับธาตุไฟได้นะครับโดยที่พลังสูสีกันเลย3,8,000กับ3,6,000นะซึ่งไม่ได้ต่างกันมากนะก็ถือว่าเราเอาตัวรอดจากการแพ้ทางธาตุไฟได้ด้วยนะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe จากบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ